คือผมเนี่ยสงสัยตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราพยายามจุดเทียนแล้วปักเพื่อไม่ให้มันดับแล้วมันก็ดับเป็นอะไรหรือไม่เมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วว่าคงไม่เป็นไรอ่ะใช่ครับเจมส์กำลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะไม่รู้ว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกคุณหรือเปล่านะครับวันนี้มาฝั่งทนเลยครับแม่ครับใครจะทนก็ทนแต่ผมไม่ทนคือในปีนี้เนี่ยมันต้องเป็นปีที่ดีกว่าเดิมเราก็มาไหว้พระหาสิริมงคลหาสิ่งดีๆเนี่ยเป็นกำลังหัวใจให้เราก่อนเกษียณสำราญพามาวัดเจ้าอามครับมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราวัดเจ้าอามนี่คือมีจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่ที่ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นเดี๋ยววันนี้คุณแม่พาแนะนำหน่อยแต่ว่าเรามีบุคลากรสำคัญเลยนะถ้าเกิดทางกูเดย์ถ้าเกิดอยากได้เกี่ยวกับสายทำบุญสายประวัติศาสตร์คนนี้คือวิกิพีเดียของเรื่องสิ่งลี้ลับเบิกตัวเลยดีกว่านะครับบอลลูนบอลลูนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แล้ววันนี้แต่งกายแบบวันนี้เรียบร้อยร้อยเรียบร้อยถ้าเห็นเมื่อกี้เต็มชุดเนี่ยจะมีรองเท้าแบบปุโรหิตมาด้วย เป็นบันทึกจากวงๆเรื่องประวัติเนี่ยคนดูให้เขาไปเซิร์ชเอามันไม่ต้องอธิบายเยอะยุคใหม่แล้วเราเริ่มยังไงดีกว่าพี่บรรลุเดี๋ยวตรงนี้เราเป็นหลวงปู่โตค่ะคุณผู้ชมคุณแม่แต่เราไว้หลวงปู่โตก่อนซึ่งตรงหลวงปู่โตอันนี้เขาแบบว่าเขาเล่ากันว่าเหมือนแบบไม่ได้การมีการหล่อหรืออะไรรูปร่างอะไรสักที่เป๊ะมากแต่มีความขลังมากแต่เราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตไปด้วยคือผมเนี่ยสงสัยตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราพยายามจุดเทียนแล้วปักเพื่อไม่ให้มันดับแล้วมันก็ดับเป็นอะไรหรือไม่เมื่อกี้เราได้คำตอบแล้วว่าคงไม่เป็นไรอ่ะใช่ครับจุดแรกไปแล้วจะต้องไปจุดที่สองแต่ตอนนี้ทีมงานของเราจะไม่ครบเพราะว่าคุณเป้โปรดิวอยู่ไหนคะกับคุณชาโปรดักไปไหนคะไปตรวจดวงชะตาอยู่นะครับบางคนเนี่ยชอบมาถามพระว่าเรื่องแฟนพระไม่มีแฟนอันนี้ผมเคลียร์ใจผมเลยลำบากหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับไปตรงไหนกันต่อดีคุณบอลลูนเดี๋ยวเราต้องไปพระปางอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของนี่เลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นพระปางที่เก็บพระอัฐิของเจ้าอามเจ้าอามอ๋อได้เจ้าอามเป็นใครเจ้าอามเป็นพระสนมเอกในสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชข้างบนยอดพระปางก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่แบบว่าประดิษฐานอัญเชิญมาจากเชียงใหม่นั่นเองนะคะแต่ละตำรวจท่องเที่ยวมารอแล้วพกบัตรไกด์ป่ะเออมีไกด์ด้วยพกบัตรหรือเปล่าไกด์ไม่มีค่ะวางคุณบรรลุนพาคุณแม่ไปพระปางนะเดี๋ยวผมแวะมอบตัวลูกที่โรงเรียนวัดเจ้าอามตรงนี้เป็นพระอุโบสถแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปบรรลุนอยากให้ดูนี้ค่ะอันนี้พิเศษมากมาอยู่รอบอุโบสถครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเป็นเสมาคู่กับพี่ว่านี่แต่การครับทำไมการที่เป็นเสมาคู่เนี่ยเท่ากับว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างก็จะเป็นเสมาคู่ซึ่งตัวเสมาตัวหินอันนี้ค่ะตั้งแต่วัดสร้างใหม่ก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาจะปฏิรูปปฏิสังขรณ์แค่ตัวฐานเฉยๆที่ผมดูแล้วผมเหมือนไปเที่ยวกับคุณอิงอิงเลยอ่ะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศนี้เหมือนรายการทีวีแบบรายการท่องเที่ยวตอนกลางคืนเลยอ่ะดีมากเลยก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นของดั้งเดิมเลยครับก็รอบวัดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปสิครับไปส่งมาทีวีเลยอ่ะพี่อิงอิงพี่อิงครับพี่อิงครับคือผมเห็นว่าหลวงพ่อสำเร็จนี่ก็ชื่อก็สำเร็จแล้วเนี่ยมันมีสตอรี่ยังไงไหมครับพี่อิงมีเรื่องราวของพระประธานองค์นี้นะคุณแม่และพี่ว่านดิฉันได้ค่าตัวไปแล้วอันนี้เป็นศิลปะของสมัยอู่ทองและอยุธยาตอนต้นปฐมกาลจะสังเกตได้ว่าทำไมถึงเป็นอู่ทองและอยุธยาตอนต้นเพราะว่าจะมีใบหูที่เป็น2ชั้นแล้วก็จะเรียวยาวลงมาจริงๆอ่ะเคยมีเหมือนแบบกรมศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาทำแบบต่อเติมพระพุทธรูปพระประธานองค์นี้แบบว่าให้ใหญ่โตขึ้นให้รับกับความใหญ่โตของโบสถ์อะไรเงี้ยแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอแล้วคือแบบอยากให้แบบเป็นไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเราไปจุดต่อไปดีกว่าครับเบรกหน้าเรามาชมจุดวันนี้มันมีโซนแบบพักผ่อนด้วยเหรอครับใช่ค่ะเราเรียกว่าส่วนเทพนครส่วนเทพนครใช่คือสร้างมาเพื่อเหมือนแบบว่าให้ประชาชนที่มาสักการะที่วัดนี้อะไรเงี้ยมากราบไหว้ได้พักผ่อนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าวันเนี้ยเขาจะมีแบบอีเวนต์บ่อยในการทำนั่นทำนี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะเยอะชาวบ้านจะเยอะก็เลยจะมีส่วนเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้นั่งพักผ่อนมีน้ำตกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะต่อไปเป็นส่วนของสายมูแล้วค่ะอย่างนี้อ๋อเมื่อกี้คุณมาแถวๆนี้กันคอยดีๆอะไรครับอันนี้คอยดีๆพระเจ้าตากอธิษฐานดีๆต่อไปจะเป็น
บ่อน้ำตัวบ่อน้ำตรงกลางเนี่ยคุณแม่กับวัดจะเป็นบ่อน้ำที่แบบว่าคู่อยู่คู่กับวัดมาเลยตอนแรกกับเจ้าอาวาสเขาจะถมบ่อน้ำเพื่อทำเป็นแบบพื้นดินเรียบกันบ่อน้ำตรงกลางเจ้าอาวาสจะถมเพื่อทำให้เป็นพื้นเรียบกันเขาก็เลยแบบว่าไปให้ลูกศิษย์ที่เป็นเอาเครื่องสูบน้ำมาจูบพอเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งปุ๊บเปิดไม่ติดก็เลยเอ๊ะเสียหรือเปล่าก็เลยเอามาใหม่ทีนี้เอามาอีก10อันเลย10อันปุ๊บมาถึงเรียงกัน10อันสูบน้ำออกสูบไม่ติดเครื่องดับแต่พอยกออกเข้ามานอกเขตที่เป็นบ่อน้ำอะเปิดเครื่องก็ติดปกติท่านเจ้าอาวาสก็เลยว่าอันไม่ถมละก็ปล่อยให้เป็นบ่ออย่างนี้ไปแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างองค์พญานาคมาล้อมไว้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะคิดว่าครบวงจรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเราทำบุญแล้วเราทำบุญทำทานแบ่งปันให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันก็ควรจะทราบเรื่องวันข้างหน้าของตนเองบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ที่นี่เขาก็มีบริการอันนี้เลยตรงนี้เองนะฮะศูนย์พยากรวัดเจ้าอามธนบุรีเรือนพญาโหราธิบดีโอ้ชื่อก็ดูดน่าเกรงขามศูนย์ครั้งนี้ผมไม่เคยดูเลยผู้ชายเนี่ยมันจะมีความแบบไม่ค่อยกล้าอย่าก็ทักแล้วกังวลมีโอกาสก็ลองแวะดูแล้วกันนะครับนี่เรือนพญาโหราธิบดีก่อนจะจากไปเราเอาอะไรติดไม้ติดมือจากวัดนี้กลับไปหน่อยนะเอาอะไรไปดีโดยการยกตู้มีสาชีพแมนมีน้ำมนต์ค่ะวันนี้มีองค์น้ำมนต์แบบว่าผ่าน 1,000 พิธีมาให้สามารถเราสามารถตักกลับไปได้ได้ด้านนี้เป็นปมด้านนั้นค่ะสะอาดสะอาดนี่ทำพิธีแล้วใช่ค่ะจริงๆผ่านมาจากหลายวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ของวัดนี้วัดเดียวคุณแม่ต้องยืนให้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณแม่ผมหัวนี่ก็คือครบวงจรเลยกับการไหว้พระเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ของเกษียรสำราญนะครับขอบคุณมักคุเทศจากวิกิพีเดียโลกคู่ขนานนะครับคุณบรรลุนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับนี่คนดูเขาดูแม่มาปีกว่าแล้วนะอวยพรอวยพรอวยชัยเขาหน่อยอวยพรครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะคะต้องเป็นทางการหน่อยสิ่งใดที่คิดดีขอให้สำเร็จสมความปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองแล้วก็พ่อแม่ที่บ้านด้วยอย่าลืมด้วยนะคะทำบุญอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมพระที่บ้านในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ของทุกคนนะครับอันนี้ผมฝากไว้สำหรับช่องเกษียรสำราญทั้งลูกและทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับวันนี้คำสอนแม่2020วันนี้ต้องเข้มข้นแน่นอนครับช่วงคำสอนแม่นะครับ2020เลยนะครับวันนี้เปิดศักราชเลยมกราคือปีใหม่ธงชัยคือพี่เบิร์ดสวัสดีครับเมื่อเราสบตาเหมือนว่าจะรู้